ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับผมบัญชาธนบุญสมบัติพบกับรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับผมจะชวนคุณผู้ฟังนะครับไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับน่าจะเชื่อว่าเกี่ยวข้องทุกคนเลยนะครับนั่นคือการที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าความเชื่อหนึ่งนะครับอ้างวิทยาศาสตร์ว่ามีหลักฐานนะครับเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับมันจะมี8เทคนิคนะครับที่สิ่งที่ชอบที่อ้างวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมักจะใช้กันนะครับเทคนิคที่1นะครับคือการอ้างคำศัพท์นะครับหรือว่าแนวคิดทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าการอ้างนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการมาดูกันครับตัวอย่างนี้ผมนำตัวอย่างจริงมาเลยนะครับอย่างเช่นอย.เนี่ยเตือนเรื่องชุดชั้นในอินฟราเรดคำว่าอินฟราเรดเนี่ยเป็นศัพท์วิทยาศาสตร์แน่นอนเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่เรียกว่าคลื่นใต้แดงนะครับนะเป็นคลื่นความร้อนแบบหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ข้อกล่าวอ้างของเขาคืออะไรเขาบอกว่าเมื่อสวมใส่แล้วนะครับจะมีการไหลเวียนโลหิตที่ดีขึ้นนะครับระบบขับถ่ายดีขึ้นลดไขมันส่วนเกินนะครับลดอาหารเป็นต้นนะครับแล้วก็บอกว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีเม็ดอินฟราเรดอยู่ด้วยซึ่งอย.เนี่ยเอามาเตือนเลยนะครับบอกว่าคำว่าอินฟราเรดเนี่ยแม้ว่าเป็นศัพท์วิทยาศาสตร์ก็จริงแต่ว่าเม็ดอินฟราเรดเนี่ยมันไม่มีนะครับไม่มีทีนี้ถ้าลองเจาะลึกไปนิดนึงนะครับไปดูที่อย.เวลาเขาเตือนเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์หรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเขานะครับพวกอาหารและยาและเครื่องมือแพทย์ต่างๆเนี่ยก็จะมีเอกสารต่างๆนะครับทำออกมาเวลาค้นนะครับค้นไปในเน็ตนะครับค้นเข้าอย.แล้วก็บอกว่าเกี่ยวคำเตือนโฆษณาเกินจริงในคำพวกนี้นะครับก็จะมีเอกสารอย.มาแล้วให้ดูที่เว็บนะครับว่าถ้าเป็นเว็บอย.ก็มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับอย่างกรณีชุดชั้นในอินฟราเรดเนี่ยนะครับก็เป็นกรณีเฉพาะที่อย.ยกขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยมีอื่นอีกครับผลิตภัณฑ์ที่บำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตนะครับถุงน่องรักษาเส้นเลือดคอต่างๆผ้าไหมสมุนไพรต่างๆแล้วก็มีบางคำที่น่าสนใจมากอย่างเหรียญควอนตัมเป็นต้นนะครับซึ่งเป็นการใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องเดี๋ยวผมจะขยายความเรื่องนี้ทีหนึ่งนะครับทีนี้ในเทคนิคที่หนึ่งเนี่ยนะครับนะการอ้างคำศัพท์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็จริงแต่ว่าอ้างแล้วมันผิดบริบทผิดหลักวิชาการคำพวกนี้มีอะไรบ้างเช่นพลังแม่เหล็กโอ้คำนี้ใช้กันเยอะมากเลยครับพลังแม่เหล็กเนี่ยนะครับบางทีสนามแม่เหล็กนะครับพลังแม่เหล็กนะครับแล้วก็มีคำเฉพาะเช่นพาราแมกเนติกเฟอร์โรแมกเนติกต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นคำที่ใช้บ่อยมากเราเจอในสไลด์ต่อไปนี้นะครับหลายครั้งเลยคำอื่นๆเช่นคำว่าพลังสเกลาร์คำนี้เป็นคำวิทยาศาสตร์ก็จริงแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีแต่คำว่าปริมาณสเกลาร์คือเป็นปริมาณที่มีแต่ค่านะครับว่าตัวเลขมันเท่าไหร่เช่นอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสมีแต่ค่านะครับแล้วก็สเกลาร์ฟิลด์คำนี้ก็มีเหมือนกันเป็นศัพท์วิทยาศาสตร์แต่ว่าถ้าพูดว่าสเกลาร์เอเนอร์จีปั๊บเนี่ยคำนี้ไม่ใช่ศัพท์วิทยาศาสตร์คือฟังแล้วคล้ายๆใช่ไหมครับมีเอเนอร์จีคือพลังงานแล้วมีคำว่าสเกลาร์ด้วยแต่คำนี้ไม่ใช่ศัพท์วิทยาศาสตร์นะครับดังนั้นเวลาไปเจออย่างเหรียญควอนตัมพลังสเกลาร์ปั๊บเนี่ยให้เอะใจแล้วนะครับนะเอะใจว่าเอ๊ะใช่หรือนะครับเพราะว่าฟังแล้วเป็นคล้ายๆวิทยาศาสตร์แต่ว่าวงการวิทยาศาสตร์ไม่ใช้กันคำอื่นอย่างเช่นเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยตอนที่นาโนเทคโนโลยีขึ้นมาเนี่ยนะครับนะคำว่านาโนก็ถูกใช้เยอะมากเลยแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็มีคำว่าควอนตัมจริงใช้มานานพอสมควรแล้วนะครับในต่างประเทศก็มีเหมือนกันอย่างไรก็ดีผมต้องบอกให้ทราบเรียนให้ทราบนี้นะครับว่าคำพวกนี้เป็นศัพท์วิทยาศาสตร์และในหลายเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์แท้ๆแปลว่าเราต้องไปเรียนรู้ว่าคำแต่ละคำหรือว่าแนวคิดแต่ละอย่างเนี่ยมันพูดถึงอะไรกันแล้วก็การกล่าวอ้างนั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่ามีคำพวกนี้แล้วเนี่ยจะจับผิดไปหมดเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ชอบอ้างไม่ว่าผลิตภัณฑ์หรือความเชื่อต่างเนี่ยนะครับมักจะใช้คำพวกนี้เนี่ยบ่อยๆนะครับนั่นเองทีนี้มีตัวอย่างคลาสสิกนะครับเมื่อ10กว่าปีก่อนเคยมีกรณีสะเทือนระดับโลกเลยนะครับระดับโลกเลยแล้วสังคมไทยนี่ก็เรียกว่าเป็นที่กล่าวขวัญกันมากนานนับเดือนเลยนั่นคือเครื่องตรวจระเบิด GT200นะครับมาดูสเปคกันนิดนึงนะครับในฐานะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเราก็จะดูพวกสเปคต่างๆว่าเขากล่าวอ้างอย่างไรเป็นต้นเวลาพูดถึงขนาดของมันไม่มีปัญหาอะไรมันคือปกติวัดได้นะครับน้ำหนักเป็นเท่าไหร่ก็วัดได้นะครับแต่พอมาดูค่าบางค่านะครับแล้วก็ตัวการกล่าวอ้างหรือการเคลมนะครับเช่นบอกว่าใช้พลังงานไฟฟ้าสถิตนะครับอย่างไม่จำกัดแบบนี้ถ้าใครที่เรียนวิทยาศาสตร์มาเนี่ยอาจจะเอะใจแล้วเอ๊ะมันมีได้หรือที่อุปกรณ์บางอย่างเนี่ยมันไม่ต้องใช้พลังงานจากแหล่งอื่นเลยใช้พลังงานไฟฟ้าสถิตตัวเองนะครับแล้วใช้ไม่ได้จำกัดเลยอาจจะมีก็ได้นะครับแต่ว่าให้เอะใจนิดหนึ่งนะครับและที่น่าสนใจคือเรื่องพลังแม่เหล็กนี่แหละครับไดอะหรือพาราแมกเนติซึมคำนี้เป็นศัพท์วิทยาศาสตร์ที่ลึกพอสมควรนะครับแล้วก็แม้แต่คนที่เรียนวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีเนี่ยอาจจะไม่รู้จักก็ได้นะครับถ้าไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์กายภาพนะครับแต่คำนี้ถ้าเกิดว่าคนที่รู้จะบอกว่ากรณีของไดอะแมกเนติกหรือพาราแมกเนติกเนี่ยนะครับมันไม่น่าจะ
เป็นเทคนิคที่นำมาใช้ในการตรวจจับระเบิดได้ในอย่างการกล่าวอ้างนะครับก็จะเอะใจเหมือนกันแล้วก็ตัวเลขต่างๆที่บอกว่าสามารถที่จะวัดได้บนพื้นไกลแค่ไหนนะครับในอากาศไกลแค่ไหนอย่าง 4,000 เมตรนี่คือ4กิโลเมตรเลยนะครับเป็นอะไรที่ไกลมากๆซึ่งฟังแล้วก็เหลือเชื่อทีเดียวนะครับหรือว่าอย่างกรณีของปริมาณสารที่ตรวจจับได้เนี่ยระดับพิโคกรัมพิโคก็เป็นศัพท์วิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับตัวมันเองเนี่ยคือ1ในล้านล้านเท่าของกรัมนะครับซึ่งปริมาณที่น้อยมากๆเลยนะครับถ้าไวขนาดนั้นจริงเนี่ยโอ้โหเครื่องนี้ต้องไฮเทคสุดๆอย่างที่ว่านะครับนะทีนี้มาดูเทคนิคที่2นะครับคือการอ้างถึงหลักฐานนะครับแต่ว่าอ้างแล้วไม่ครบตัวอย่างที่ผมเคยเจอมาคือแบบนี้ครับสมมติว่ามีผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งนะครับต้องการการตรวจสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับ20รายการถึงจะผ่านแล้วขายได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีบางบริษัทเนี่ยส่งหน่วยทดสอบหรือ lab ทดสอบเนี่ยแค่5รายการเขาไม่สิทธิ์ทำอย่างนี้นะครับบอกว่าทดสอบรายการที่1ถึง5พอนะครับเขาต้องการเอาข้อมูลไปตรวจสอบอะไรบางอย่างก็ทดสอบมาแล้วปรากฏว่าผ่านแค่ทั้ง5นั้นนะครับคือต้องทดสอบเต็มๆอย่าง20แต่ว่าเขาส่งทดสอบแค่5แล้วก็ผ่าน5จริงด้วยแต่เวลาอ้างแบบนี้ครับอ้างบอกว่าผ่านการทดสอบทุกรายการที่ส่งตรวจซึ่งเป็นคำที่ถูกต้องเลยเพราะว่ารายการที่ส่งตรวจมี5แล้วก็ผ่าน5ด้วยแต่ว่าถ้าเราถามให้ลึกไปอีก1ขั้นคือว่าจริงๆแล้วมันต้องส่งตรวจเท่าไหร่คำตอบคือ20ดังนั้นอันนี้คือการพูดจริงแต่พูดไม่ครบนะครับต้องระวังเหมือนกันนะครับเรื่องเช่นแบบนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปตรวจสอบสมบัติบางอย่างเช่นสมบัติทางเคมีนะครับนะโอเคทางหน่วยงานก็ตรวจสอบไปว่าสารประกอบองค์ประกอบเคมีมีอะไรบ้างนะครับแต่พอนำไปอ้างในการโฆษณาบอกว่าผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยองค์การทางวิทยาศาสตร์บางแห่งนะครับอันนี้ผมเคยเจอมาเช่นกันนะครับดังนั้น เวลาเราดูคำกล่าวอ้างต่างเนี่ยให้ถามลึกๆลงไปหลายๆขั้นเลยนะครับว่าจริงๆแล้วการกล่าวอ้างแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับนะมันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังบ้างนะครับมาดูเทคนิคที่3กันนะครับกรณีของเหรียญควอนตัมนะครับอันนี้เป็นกรณีที่โด่งดังมาประมาณ10กว่าปีก่อนในต่างประเทศก็เคยมีมาก่อนเราด้วยนะครับนะแต่ว่ามาเมืองไทย10กว่าปีก่อนตอนนี้ซาไปแล้วนะครับอย.ก็เตือนเหมือนกันนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือมันมีการใช้การสาธิตนะครับโดยการเอาเครื่องบางอย่างไปตรวจวัดเหรียญควอนตัมที่วันนี้ปรากฏว่าก่อนวัดเนี่ยเครื่องก็วัดอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับแต่พอวัดปั๊บเนี่ยโอ้โหตัวเลขขึ้นสูงเลยนะครับเขาบอกนี่ไงเป็นพลังจากเหรียญควอนตัมนะครับแต่จริงแล้วนะครับคนที่มีความรู้เนี่ยพอเห็นเครื่องนี้ปั๊บเนี่ยจะพบว่ามันเป็นเครื่องที่ใช้วัดกัมมันตรังสีนะครับที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับในห้องปฏิบัติการเช่นห้องที่มีการใช้รังสี X เป็นต้นนะครับดังนั้นสิ่งที่เครื่องนี้วัดก็คือวัดกัมมันตรังสีจากเหรียญควอนตัมไม่ใช่พลังสเกลาร์หรือพลังควอนตัมใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการเรียกว่าเล่นจับกับความไม่รู้ของคนนะครับในการที่จะเอาเครื่องมือบางอย่างที่วัดอีกแบบนึงแล้วมาอ้างว่าอีกแบบนึงเป็นต้นนะครับบางกรณีเป็นแบบนี้ครับสมมติว่ามีการค้นพบนะครับหรือการผลิตนะครับน้ำมันชนิดใหม่ขึ้นมานะครับในตอนช่วงที่น้ำมันราคาแพงเมื่อก่อนนี้นะครับก็จะมีคนคิดค้นสูตรน้ำมันใหม่ๆซึ่งหลายเรื่องก็ใช้ได้จริงนะครับแต่ว่าบางเรื่องก็น่าสงสัยทีเดียวนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือวิธีการก็คือว่าเขาก็จะกล่าวอ้างสรรพคุณมันต่างๆก็สามารถพูดได้นะครับแต่ว่าวิธีการหนึ่งก็คือใช้การขับคือเติมน้ำมันลงไปในรถนะครับแล้วขับโชว์นะครับระยะทางประมาณสัก50เมตรนะครับแล้วก็นักข่าวก็วิ่งตามไปดูแล้วก็เก็บภาพมานะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยผมขอให้ข้อมูลว่าเวลาพวกยานยนต์พวกนี้นะครับถ้าต้องการทดสอบจริงๆว่าน้ำมันนะครับใช้งานได้จริงหรือเปล่าเนี่ยการทดสอบนี่เป็นแสนกิโลนะครับนะครับ 120,000 กิโลหรือว่าตามสเปคเลยแต่ว่าเยอะมากเลยมีการทดสอบบนแท่นเครื่องไดนาโมมิเตอร์มีการทดสอบโดยการวิ่งจริงเนี่ยครับนับแสนกิโลการวิ่งแค่ประมาณ50เมตรเนี่ยเป็นแค่การเรียกว่าแสดงให้ดูเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับหรืออย่างเช่นอาหารปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยก็ใช้วิธีการรับประทานโชว์ซึ่งไม่ถูกต้องแน่นะครับวิธีการที่ถูกต้องคือต้องตรวจสอบทางวิสาเนี่ยคุ้นๆนิดนึงนะครับนะหรืออย่างเช่นการสาธิตอุปกรณ์ตรวจระเบิดเป็นต้นซึ่งจะขยายความต่อไปนี้ครับเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับปี2553นะครับข่าวโด่งดังในประเทศไทยนะครับก็ถกเถียงกันว่าเอ๊ะเครื่องตรวจระเบิด G200 เนี่ยมันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับก็มีการตรวจสอบกันอย่างเป็นระบบเลยนะครับในรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตอนนั้นนะครับผมขอจำลองวิธีการมาแล้วกันนะครับวิธีการคือแบบนี้ครับถ้ามันตรวจระเบิดได้จริงเนี่ยมันต้องชี้เป้าได้ค่อนข้างแม่นเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมครับเปรียบเทียบแบบนี้ครับถ้าเรามีข้อสอบแบบเรียกว่าตัวเลือกนะครับนะเป็นแบบปรนัยตัวเลือก4 choice คือ A B C Dนะครับแล้วก็มีข้อสอบไปหลายข้อสมมติข้อ1 A B C D ไปข้อ2ข้อ3ถ้าคนที่ทำข้อสอบเนี่ยรู้คำตอบนะครับเขาให้ตอบถูกเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมครับ
ปรับปรุงส่วนใหญ่ดังนั้น20ข้อเนี่ยนะครับนะอาจจะถูกเกินครึ่งไปเลยได้10กว่าหรือได้เต็มด้วยซ้ำไปนะครับถ้ารู้หมดเลยนะครับแต่ถ้ามั่วแปลว่าอะไรมั่วแปลว่าเขาต้องเลือกระหว่าง A B C D ซึ่งเป็น4 choice โอกาสถูกก็1ใน4 1ใน4ก็แปลว่าถ้าทำ20ครั้งโดยเฉลี่ยแล้วก็คือถูกประมาณ5ครั้งนะครับทีนี้มาดูกันครับภาพนี้ผมใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับเพื่อจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งมั่วข้อสอบหรือว่าไอ้เครื่องตรวจระเบิดเนี่ยมันมั่วขึ้นมานะครับว่ามันจะชี้กล่องไหน A B C D ที่อยู่คนละมุมกันเนี่ยนะครับนะมันจะมั่วถูกได้เท่าไหร่บ้างคือมั่วไม่ถูกเลยคือ0มั่วถูกครั้งนึงคือ1มั่วถูก2ครั้งคือ2เงี้ยครับไปจนถึงมั่วถูกทุกครั้ง20สิ่งที่พบคือว่าสูงสุดคือมั่วถูกทั้งหมด5ครั้งเห็นมั้ยครับสูงสุดเลยโอกาสมากสุดนะครับ1ใน4ของ20คือ5นะครับแต่ว่าโอกาสถูก4ครั้งคือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยก็มีถูกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยไปอีกก็มี3ก็มีมากกว่าก็มีนะครับ6ครั้ง7ครั้งก็มีแต่โอกาสถูกมากๆเนี่ยน้อยครั้งมากจนถึงประมาณสัก12 13เนี่ยโอกาสถูกเนี่ยเริ่มจะน้อยลงมากๆแล้วนะครับดังนั้นในต่างประเทศนะครับที่ San Diego National Lab เนี่ยนะครับเขาทดสอบในการเช็คเกณฑ์ว่าถ้าตั้งแต่13ขึ้นไปหรือเกิน13ขึ้นไปเนี่ยนะครับถึงจะเริ่มเชื่อได้ว่านะครับเครื่องอาจจะตรวจจับระเบิดได้จริงนะครับนะแต่ปรากฏว่าในประเทศไทยนะครับสิ่งที่เจอก็คือว่าผลทดสอบเอามา4ครั้งเท่านั้นเองน้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่ซ้ำไปนะครับดังนั้นจึงเป็นข้อความที่แถลงโดยนายกรัฐมนตรีขณะนั้นนะครับบอกว่าผลทดสอบปรากฏว่าการใช้อุปกรณ์นี้สามารถตรวจชี้เพียง4ครั้งไม่มีนัยสำคัญทางสถิติหมายความว่าไม่ได้แตกต่างจากการกรณีสุ่มๆเอานะครับก็มีการยกเลิกการซื้อไปอันนี้ต่างประเทศนะครับข่าวเมื่อตั้งแต่2013นะ10กว่าปีก่อนนะครับก็มีการแฉโดยที่ว่านักข่าวแล้วก็ผู้พิพากษาบอกเลยเขาบอกว่าสิ่งที่คนขายเนี่ยครับคือขายดรอสก็คือไม่มีของไร้ค่านะครับแล้วก็นี่ครับคำนี้เลยตัวอุปกรณ์นี่ก็เป็นแค่กล่องที่มีแค่ตัวชี้ไปชี้มากันเองมีเสาอากาศชี้ไปชี้มานะครับเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่มีการตรวจสอบไปแล้วไม่กี่วันนะครับ20กุมภาพันธ์นี่ก็มีการเอาเครื่องอื่นจากเยอรมนีเข้ามาทดสอบอีกปรากฏว่าไม่ได้ผลนะครับมาทำให้ดูนะครับถูกจับผิดได้เช่นกันเทคนิคที่4นะครับเป็นการใช้เรื่องเล่าที่เร้าอารมณ์นะครับบอกว่าโอ้โหนี่นะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยใช้แล้วดีจังเลยหลับสบายนะครับหรือสุขภาพดีขึ้นนะครับนะตรงนี้อาจจะจริงก็ได้นะครับถ้าเกิดกับคนส่วนใหญ่นะครับแต่ผมมีโค้ดอันนึงนะครับที่อ้างกันว่ามาจากโจเซฟสตาลินนะครับบอกว่าความตายของคนหนึ่งคนเนี่ยนะครับเป็นโศกนาฏกรรมแต่ความตายของคนนับล้านเนี่ยนะครับเป็นแค่สถิติคือเวลาเราเรื่องเล่ากับหนึ่งคนเนี่ยนะครับมีประสบอุบัติเหตุอะไรบ้างนะครับหรือเสียชีวิตอะไรบ้างเนี่ยเรื่องน่าเศร้ามันแตะจิตใจนะครับแล้วมันเกิดอาการที่ว่าเชื่อง่ายขึ้นมานะครับเทคนิคที่5นี่น่าสนใจมากนะครับอันนี้เป็นการอ้างอิงบุคคลหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือและการยอมรับคนดังแม้แต่แพทย์นะครับหรือนักวิชาการก็ตามแต่เรื่องนี้อย.เตือนมาแบบนี้เลยครับอย่าหลงเชื่อง่ายอย่านายตรวจสอบอย่าชอบไม่ยั้งอย่าฟังหมอพาณิชย์นะครับผมเลยขยายความมา4อันเลยความจริงผมอยากจะเพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับอย่าฟังนักวิชาการนักวิทย์ขายวิญญาณด้วยเข้าไปนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับในต่างประเทศนะครับในบ้านเรานี่ยังไม่กล้าฟันธงว่าเป็นแบบนั้นนะครับเทคนิคที่6อันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์เลยครับเราลองนึกถึงผลไม้2ผลนะครับอยู่คนละที่กันอันนี้อยู่ในตลาดธรรมดานะครับบ้านๆเลยอันนี้อยู่ขึ้นห้างนะครับในขึ้นห้างปั๊บเนี่ยการันตีคุณภาพอย่างนี้เป็นต้นความรู้สึกเราคือไงครับอันนี้น่าจะดีกว่าแพงกว่าใช่มั้ยจริงๆแล้วอาจจะดีกว่าแพงกว่าก็ได้แต่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เช่นกันนะครับหรือเราเห็นพวกเพชรพลอยที่มีมูลค่าสูงเนี่ยเราคิดว่าน่าจะดีนะครับน่าจะถูกน่าจะเรียกว่ามีราคาสูงนะครับหรือว่าหนังสือขายดีเอ๊ะน่าจะเป็นหนังสือดีหรือเปล่าไม่จำเป็นเช่นกันนะครับมีหนังสือที่ขายดีมากเนี่ยแต่ให้ข้อมูลผิดพลาดเยอะแยะมากแต่หมดเลยก็มีเช่นกันและเทคนิคที่7นะครับเวลาพูดถึงประสิทธิภาพสูงนะครับอย่างเช่นโหเกิดมีน้ำมันชนิดใหม่ถูกลง4บาทต่อลิตรอันนี้ต้องเอะใจไว้ก่อนแล้วอาจจะจริงก็ได้นะครับแต่ให้ตรวจสอบถามต่อว่ามีงานวิจัยรองรับไหมถ้างานวิจัยยืนยันก็แสดงว่าใช่อย่างนี้โอเคไม่มีปัญหานะครับเรื่องเช่นกรณี GT200 เนี่ยสามารถตรวจจับได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับสารเสพติดเรื่องอื่นเนี่ยแล้วแต่การที่ใส่เข้าไปให้ถามว่ามีงานวิจัยที่เชื่อถือได้รองรับไหมนะครับและสุดท้ายนะครับคือการตอบโต้ด้วยการโจมตีตัวบุคคลปกติแล้วการที่คนมาหลอกลวงเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีข้อมูลทางวิชาการดีพอที่จะชี้แจงนะครับเขาใช้วิธีการ discredit หรือว่าทำให้คนที่มา
เรียกว่าแฉเขาเนี่ยนะครับหมดความน่าเชื่อถือไปนะครับอันนี้ผมเจอกับตัวเองเหมือนกันนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานบางคนก็เจอเหมือนกันนะครับแล้วก็ถึงท่านฟ้องร้องอย่างนี้ก็มีเช่นกันนะครับดังนั้นเวลาเจอเทคนิคพวกนี้นะครับให้เอะใจแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่สรุปได้ว่าเขาผิดแต่ให้เอะใจว่าจริงหรือเปล่านะครับและสุดท้ายนะครับขอให้คำแนะนำบางอย่างนะครับมันสงสัยจะตั้งคำถามนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติมนุษย์เลยแต่ต้องเป็นคำถามที่เรียกว่ามีเหตุมีผลนะครับแล้วก็สามารถนำไปสู่คำตอบที่ทดสอบได้นะครับนี่เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับไว้หาโอกาสขยายความในอาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรนะครับพัฒนาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับไม่ว่าตำราที่เชื่อถือได้นะครับพวกเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้นะครับบุคคลที่ทำงานวิจัยมามากเพียงพอนะครับอยู่ในฟิลด์นั้นนานมากเพียงพอแล้วก็มากกว่า1คนหรือว่า1องค์กรด้วยนะครับและสุดท้ายคือตระหนักถึงอคตินะครับและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้เช่นอย่างนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ตามนะครับแต่ข้อมูลทันสมัยพอไหมนะครับข้อมูลอัปเดตล่าสุดหรือเปล่าเป็นต้นนะครับหรือมีอคติบางอย่างที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีผลประโยชน์ทางการค้ามาเกี่ยวข้องไหมเรื่องนี้ก็ทำให้ข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยนะครับถูกต้องหรืออาจจะบิดถูกบิดเบือนไปได้เช่นกันนะครับและนั่นคือเทคนิคทั้งหมดนะครับ8อย่างนะครับที่คนที่เขาอ้างนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเขาหรือความเชื่อของเขาเนี่ยครับมีวิทยาศาสตร์รองรับนะครับแล้วก็มีคำแนะนำว่าเราจะเอะใจอย่างไรได้บ้างนะครับพบกับยูเรกาตอนต่อไปได้ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the World via the Voice